สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมในสมัยสุโขทยัยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวัดส4.3ป .4 ทับ1อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเกตนะคะ,ะนักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยที่จะเรียน ในรายวิชาประวัติศาสตร์พร้อมกันหรือยังพร้อมกันแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรมในสมัยสุขโขทัยกันนะคะ,ะในะสมัยสุขโขทัยเนี่ยก็จะมีชนชั้นนะคะทางสังคมนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นชนชั้นผู้ปกครองนะคะชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะมีหน้าที่ปกครองอาณาจักรให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นรวมไปถึงการดูแลราษฎรนะคะให้ทำมาหากินแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างเป็นปกปติสุขนะคะ 2. สองก็คือเจ้านายหรือว่าขุนนางนะคะเป็นกลุ่มพระราชวงศ์นะคะและข้าราชการที่มีหน้าที่ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในการปกครองบ้านเมือง สองก็คือชนชั้นผู้ปกครองผู้ถูกปกครองนะคะชนชั้นผู้ถูกปกครองเนี่ยก็คือไพร่ไพร่เนี่ยก็คือประชาชนเป็นชนชั้นกลุ่มใหญ่ของสังคมในยามที่บ้านเมืองเนี่ยสงบสุดมีหน้าที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวนะคะและก็ช่วยทำงานที่เป็นเอ่อประโยชน์นะคะต่อส่วนรวมเห็นไ,ไหมแล้วก็ในแต่ใน ในยามมีศึกเนี่ยมีในยามมีศึกสงครามนะคะก็จะมีใช้จัดการมีหน้าที่รับใช้บ้านเมืองนะคะก็คือออกไปสู้รบนะคะ,อะสองก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยเป็นกลุ่มนักบวชมีหน้าที่นะคะสั่งสอนหลักธรรมให้แก่ประชาชนและก็เป็นศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะ,นะคะแล้วก็ในเรื่องของ หลักฐานนะคะจากการที่ศึกษาศิาจารึกหลักที่1เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ทราบว่าในสมัยสุขโขทัยเนี่ยมีการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองนะคะอ่ะอย่างเช่นเกี่ยวกับการร้องทุกข์นะคะดีกาเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะมีข้อความกล่าวถึงว่าเมื่อรัษฎรคนใดเนี่ยมีคดีความนะคะ ที่จะถวายดีกาต่อองค์พระมหากษัตริย์ก็ให้ไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้หน้าประตูพระราชวังพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาสอบสวนคดีความและก็มีการตัดสินด้วยความเป็นธรรมนะคะการพิจรารณาคดีความเนี่ยก็จะมีความหมายนะคะหรือว่ามีข้อความกล่าวไว้ว่าเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นให้ทำการสอบสวนว่าใครเนี่ยเป็นฝ่ายผิด ใครเป็นฝ่ายถูกแล้วจึงตัดสินอย่างยุติธรรมนะคะห้ามมิให้รับสินบนข้างใดข้างหนึ่งดังนั้นเนี่ยความในศิราจารึกก็จะแปลนะคะก็จะมีข้อความที่แปลเอาไว้ก็คือประชาชนเจ้านายขุนนางที่ไม่ถูกกันก็ให้ไต่สวนด้วยความซื่อตรงนะคะอย่าเข้าข้างคนผิด อย่าเห็นแก่ทรัพย์สินที่มีคนนำมาติดสินบนเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อความนะคะที่แปลจากหลักศิราจารึกนั่นเองนะคะอ่ะสองก็คือมรดกทางวัฒนธรรมของสุขโขทัยนะคะสังคมสุโขทัยเนี่ยยึดมั่นในพระพุทธศาสนานะคะประชาชนจึงได้รับการขัดเกลานะคะจิตใจให้มีความละเอียดอ่อน ทั้งในแง่ของหลักธรรมแล้วก็ศิลปะกรรมต่างๆทำให้สามารถสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมไว้มากมายนะคะก็จะมีดังนี้อ่ะก็คือด้านศาสนานะคะด้านศาสนาเนี่ยพระมหากษัตริย์ในสมัยสุขโขทัยก็ทรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะคะทรงนำรัษดรปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำกิจกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยเนี่ยพระองค์ก็ทรงออกผนวดแล้วก็ทรงนิพนธ์งานทางศาสนาก็อย่างเช่นหนังสือไทรภูมิพระร่วงเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีประเพณีการสร้างวัดขึ้นในเขตพระราชวางังนะคะเพื่อใช้สําหรับประกอบพระราชพิธีทางศาสนาและก็พระราชพิธีอื่นๆที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะ สองก็คือด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างในสมัยสุขโขทัยเนี่ยมีความงดงามและก็เป็นแบบอย่างของสุขโขทัยโดยเฉพาะ,ะดังจะเห็นได้จากการก่อสร้างเจดีย์ในสมัยสุขโขทยัยนะคะตอนต้นนั่นเองที่นิยมก่อสร้างเจดีย์ทรงกลมแบบลังกานะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงนั่นเองอ่า สอต่อมาในสมัยสุขโขทัยเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงสุขโขทัยตอนปลายนะคะ,ะการก่อสร้างเจดีย์จะมีลักษณะสวยงามยิ่งขึ้นเป็นรูปแบบสุขโขทัยแท้คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือว่าทรงดอกบัวตมูมนะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยสมัยสุขโขทัยจะนิยมสร้างวิหารใหญ่กว่าโบสถ์มีกำแพงทึบนะคะแล้วก็เจาะเป็นช่องเล็กๆคล้ายกับหน้าต่างเพื่อให้ แสงเนี่ยลอดผ่านเข้ามาข้างในได้นะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างวิหารในสมัยนั้นจะนิยมสร้างไว้ด้านหน้าของเจดีย์นะคะอย่างเช่นวิหารหลวงที่เมืองสุขโขทยัยนะคะวิหารหลวงที่วัดมหาธาตุนะคะสองปฏิมากรรมนะคะการก่อสร้างพระพุทธรูปสมัยสุขโขทัยเนี่ยนิยมหล่อพระพุทธรูปจากโลหะสำริด นะคะซึ่งเป็นศิลปะแบบสุขโขทัยแท้พระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยที่สวยงามที่สุดของชาติไทยเนี่ยก็ได้แก่พระพุทธชินราชนะคะพระศรีสกยมุนีสามงานจิตรกรรมนะคะมีทั้งภาพลายเส้นและก็ภาพสีฝุ่นอย่างเช่นจิตรกรรมงานเขียนลายเส้นเรื่องชาดกนะคะสลักบนหินชนวนนะคะที่ผนังอุโมงค ในวัดศีชุมจังหวัดสุขโขทยัยและภาพกิจกรรมฝาผนังเนี่ยใช้สีแดงดำขาวเป็นหลักนะคะก็อย่างเช่นภาพเขียนที่วัดเจดีเจ็แถวเป็นเมืองศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยนะคะสามก็คือด้านภาษาและวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมของสุขโขทัยที่สำคัญนี่ก็คือตัวอักษรไทยและวรรณกรรมนะคะตัวอักษรไทยก็จะเรียกว่าลายสือไทย นะะดังที่นักเ,นเรียนเห็นได้ในรูปนะคะสามด้านภาษาและวัฒนธรรมพ่อคุนรามคำแหงเนี่ยทรงประดิษฐ์นะคะขึ้นเมื่อปีพศ1826ตัวอักษรไทยที่พ่อคุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นเนี่ยได้ดัดแปลงมาจากอักษรขอมและก็อักษรมอนนะคะมีลักษณะการจัดวางรูปสละให้เรียงอยู่บนบรรทัดเดียวกัน กับพยัญชนะการประดิษฐ์อักษรไทยนะคะทำให้เกิดวรรณกรรมที่สำคัญได้แก่ศิราจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิราจารึกหลักที่หนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีวรรณคดีที่สำคัญก็ได้แก่ไตรภูมิพระร่วงนะคะสก็คือด้านขนบธรรมเนียมประเพณีขนบมร,รมเนียมประเพณีในสมัยสุขโขทัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากคนไทยในกรุงสุขโขทัยเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนากันอย่างกว้างขวาง,วางนะคะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสุขโขทัยเป็นอย่างมากก็อย่างเช่นประเพณีการสร้างวัดในเขตพระราชวางังนะคะประเพณีทําบุญเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษารักษาศีลฟังเทศในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ขนรรมเนียมประเพณีของสุโข,ขทัยเนี่ยเป็นมรดกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็อย่างเช่นได้แก่การละเล่นพื้นบ้านประเพณีการเผาเทียนเล่นไฟและพระราชพิธีต่างๆก็อย่างเช่นพระราชพิธีลอยพระประทีปนะคะ,ะสำหรับในส่วนของอสังคมและวัฒนธรรมนะคะในสมัยสุโข,ขทยัยในส่วนนี้นักเรียน เข้าใจกันหรือยังคะนักเรียนเข้าใจไม่เอ่ยอ่ะเข้าใจนะคะอ่ะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปอตอบคำถามหรือว่าทำแบบหัดได้นะคะพัฒนาการด้านสังคมและก็วัฒนธรรมในสมัยสุขโขทัยเนี่ย ก็จะมีการแบ่งเป็นชนชั้นนะคะก็คือชนชั้นทางสังคมในสมัยสุขโขทัยนั่นเองจะแบ่งออกเป็นชนชั้นผู้ปกครองกับชนชั้นผู้ถูกปกครองนะคะอ่าและรวมไปถึงเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีมรดกวัฒนธรรมในสมัยสุขโขทัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับภาษาวรรณกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมี ชิ้นงานให้นักเรียนได้ทําก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่5หน้า68ข้อ1นะคะทำเฉพาะข้อ1นนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ